สวัสดีค่ะทุกคนว่าวันนี้ก็ลองโหลด Harvest Moon ภาค The Tale of Two Towns มาเล่นก่อนนะก็เห็นว่าเออเกมมันแบบเล็กดีเล่นแล้วไม่หน่วงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยลื่นๆโหลดมาเล่นน่าจะสนุกแล้วก็อีกอย่างคืออันนี้ไม่เคยได้อ่านสปอยมาก่อนก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะลองเล่นด้วยตัวเองดีไหมเออเนาะว่าแบบมันจะสามารถผ่านได้ไหมถ้าเราไม่ได้ไปอ่านพวกคำแนะนำเกมหรืออะไรมาเลยอย่างเงี้ยลองแบบไปมั่วในเกมเอาถ้ารูปภาพมันก็น่ารักดีอะค่ะแต่ว่าเห็นไหมวัวสตาร์บิ๊กปิ๊งหมู่บ้านนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของสองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านโคโนฮะนะกับรู้สึกอีกหมู่บ้านจะชื่อบลูเบลมั้งเออก็จะเป็นหมู่บ้านที่ทำปศุสัตว์หมู่บ้านนึงอีกหมู่บ้านนึงก็จะเป็น เน้นเกี่ยวกับเพาะปลูกก็เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะอยู่หมู่บ้านไหนก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเลือกยังไงก็ต้องรอดูต่อไปนะคะก็เอาตรงๆนะคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยอ่านแค่อย่างเดียวคือเวลาจีบหนุ่มจีบไงอะไรอย่างงี้หนุ่มเลี้ยงมาหนุ่มแผ่ดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังอะไรประมาณเพราะตอนแรกไม่ได้กะเล่นภาคนี้พอดีเพื่อนส่งมาให้ก็เลยเออกันเล่นไหนก็ได้สิว่ามันจะไปผ่านไหมยกเว้นว่าสมมุติถ้าเกิดเควสมันไม่เดินนานจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องขอไปแอบอ่านนิดนึงอะไรอย่างงี้อันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น2จอบนจอล่างอ่ะมันเล่นในไหนวะไอ้ที่มันมี2จอเนาะเล็กๆอ่ะคล้ายๆเกมบอยปะเรียกไม่ถูกนี่เรามาเริ่มเซตแรกกันแน่นอนค่ะว่าภาคนี้มี2เพศด้วยกันเราจะเลือกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้พูดก่อนนะอะไรเนี่ยมันเป็นความทรงจำหรอแน่นอนแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอันนี้กดซ่อนได้ด้วยเหรอเดี๋ยวกำลังมึนงงกับปุ่มอยู่เกิดกดเอาหมดแล้วกดเอาอ่ะแต่ตามเองเฮ้ยกด X คือเอาถ้ากด C อ่ะเล่นไปก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าเริ่มตัวผู้หญิงแหละยังไงก็เล่นตัวผู้หญิงแล้วไม่รู้อ่ะกดตัวเองไม่ใช่อันเดียวคีย์บอร์ดใช่ปะเอาชื่ออะไรดีอ่ะชื่ออะไรดีชื่อเอาอันนี้ละกันกดเลือกในวันเลย X ที่ใหญ่ A แค่หนึ่งดาวข้างบนมันคืออะไรวะเนี่ยเอ้ยมีตัวเลขด้วยไม่เอาเลยก่อนหรือจะมีเครื่องหมายตกใจก็ดีตาละชื่อเราจะไม่ไปไหนเพราะมันจะเลือกไม่ได้นะคะอ๋อนี่แบบไม่เป็นไรโอเคเอาชื่อนี้แหละโอเคค่ะไปกันเลยYour birthday มีวันเกิดด้วยชุดเดอะซีซันเอาวันไหนดีสปริงซัมเมอร์ฟอลวินเทอร์ตาเลือกกันนะแค่อะไรอ่ะได้หน้าหนาวได้เองนะมันติดมันประเทศอะไรวะที่สามโอเคโอเคได้อยู่มีสองหมู่บ้านที่ตีนเขาปะแต่ไม่ค่อยจะออกที่ตีนเขาเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านสองหมู่บ้านอยู่คนละภาคกันอย่างฟาร์มเมอร์วิทรีมออฟโรดดิ้งฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์วิทรีมก็มี
ฝันว่าอยากจะมีฟาร์มของตัวเองก็มาที่นี่เพื่อจะทำให้ความฝันของตัวเองเป็นจริงนะคะซึ่งนั่นก็คือเรานั่นเองนี่ดูมีพวกสัตว์นี่ตัวอะไรเนี่ยน่ารักจังชุดอ้วนกลมๆเอาค่ะค่ะก็เล่นไปอาจจะมีติดขัดบ้างอะไรบ้างเนื่องจากโอ้ยอะไรแย่ๆก็ไม่รู้เต็มไปหมดในเครื่องก็ไม่อยากว่ากันก็คือมันอยากเล่นนี่ไงเรามาแล้วนี่อะไรเนี่ยสัตว์ป่าตกใจน่าจะเป็นหมูนะไอ้ลูกเป็ดโดดลงน้ำไปเลยที่นี่ตัวอะไรหมาจิ้งจอกเหรอไอ้เหมือนแบบที่ตัวไอ้เนี่ยตัวปัญหาเลยไม่ต้องมาทำเป็นลำบากใจพี่มาเดินเข้ามาดูอาการตายหรือยังเจ๊นี่ไอเป็ดตัวแรกที่เราทำตกใจนี่นะกระต่ายน่ารักจังไปใครอ่ะ Are you alright เป็นไรไหมเฮ้ยใครอ่ะโดดใช่ไหมเฮ้ยมองซ้ายมองขวาใครอ่ะโอเคเราไม่เป็นไรก็แค่ตกจากม้าที่บอกตกใจมากที่เห็นเองนอนอยู่ตรงนี้ตามความฝันที่นี่ใช่ไหมที่จะมาทำฟาร์มที่นี่ใช่ปะไปยังไงใช่เลยโอ้ฉันว่าแล้วเชียวฉันเป็นนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านบูเบลดาเดโรทูเดเลฟเดินจากถนนนี้ลงไปก็คือไปทางซ้ายแล้วก็คือทางนี้ปะมันมีทางแยกสองทางเนาะชื่อว่าอะไรวะเจอรับเจอเอ้ยบอกเว้ยทำไมถึงไม่มาอยู่หมู่บ้านฉันล่ะเรายินดีต้อนรับเธอนะอ้าวหันไปชี้หน้าครับนี่แกเป็นใครกันนะฮะชาวนาสาวคนนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้และที่ที่นั่นมันก็ต้องเป็นโคโนฮานะแน่ๆเฮ้ยหมู่บ้านชื่อโคโนฮานะจริงด้วยขอโทษที่แอบปากไปแบบนั้นแต่ว่าฉันเป็นนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านที่ลงเดินไปทางซ้ายขวาล่างเนี่ยหมู่บ้านนี้เรียกว่าคนทุกคณะชื่อว่าไอหน้าอีหน้าฉันแน่ใจเลยว่าหมู่บ้านคนทุกคณะของเราเนี่ยเหมาะกับเธอมากกว่าหรือจะดูหน้าตาเราจะอยู่หมู่บ้านไหนดีคะเนี่ยแอนดูดีอยู่แล้วเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันล่ะคุณโนฮาน่าเหรอเวเธอร์แดนไมล์เลฟติงเดอร์คุณโนฮาน่านั่นเหรอจะดีกว่าหมู่บ้านของฉันนะหมู่บ้านเบอร์ของฉันอ้าวมาเยาะกันแล้วเราควรจะทำยังไงดีนั่นให้เลือกหมู่บ้านที่อยากจะอยู่ก่อนที่จะเลือกเนี่ยก็ควรจะต้องรู้เรื่องของหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านก่อนเนาะนี่ก็นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีของหมู่บ้านบูเบลก็จะอธิบายให้ฟังก่อนว่าหมู่บ้านเขามีอะไรบ้างพิทเทลมีแน่นอนจะเล่าให้ฟังโอ้โหบูเบลนี่ไงหนุ่มเด็กมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็ในหมู่บ้านบูเบลก็เป็นเด็กเซนเตอร์ของ
ป็นศูนย์กลางของการเลี้ยงสัตว์นะชัดจูไปนมสดๆชีสแล้วก็ไข่ในเมืองบูเบลแห่งนี้พวกสัตว์เนี่ยพวกสัตว์เลยวะมาไลฟ์ไลฟ์ลองคอมเพเนียนจะมีอายุยืนยาวอ่ะไลฟ์ลองไลฟ์ลองไลฟ์ลองมีชีวิตยืนยาวกว่าคือหมายความว่าถ้าเราอยู่เมืองนี้เราก็จะปลูกพืชไม่ได้เหรอถ้าเกิดเราอยู่โคโนฮานะเราจะเลี้ยงสัตว์ไม่ได้หรือยังไงวะงงนะนี่หนูขายดอกไม้เฮ้ยทำไมผู้ชายมันอยู่เมืองนี้หมดเลยวะโดยว่าสีทองเหลืองทองอร่ามสามารถปลูกได้ทุกมีพืชผลสามารถงอกงามได้ตลอดทุกๆฤดูนะคือคนเมืองนี้รักการเพาะปลูกมากๆนะรู้สึกว่าเมืองนี้จะมีแต่ผู้หญิงเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเราควรจะไปอยู่อีกเมืองนึงดีกว่าไหมนะบ้านน่ารักน่ารักแล้วพี่ตี้สะดวกสบายวะมีเรียกว่าอะไรวะโคมไฟสวยๆนะห้อยอยู่ทุกๆที่เลยนี่แหละโคโนฮานะนี่มันก็น่าอยู่ว่ะแต่มันไม่มีผู้ชายอ่ะเท่าที่ดูเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วจากคนทุกคณะดังนั้นทาน่าเธอจะเลือกบ้านไหนกันล่ะที่เธอจะตัดสินใจไปตั้งรกรากSo pick the village you like คือชอบคนทุกคณะแต่ว่าคนทุกคณะมันไม่มีผู้ชายอะเลยต้องแบบคิดหนักถ้าเกิดเลือกหมู่บ้านแล้วมันจะมีผลต่อนะทาน่าไปฉันเลือกหมู่บ้านที่มีผู้ชายแน่นอนบูเบลอย่างไม่ต้องสงสัยใช่เพราะว่ามีผู้ชายนะออฟคอร์สเธอเลือกดีถูกต้องแล้วยังไงลิปสต็อกมันก็ดีกว่านะ it's
ิดว่า Nana's Choice เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดไม่ชอบคนทานะยังไงมันก็เธอก็เลือกไปแล้วนะถ้าเกิดเปลี่ยนใจอ่ะก็มาหาฉันที่หมู่บ้านคนทานะได้เอ้าเปลี่ยนใจได้เหรออันน่ะนี้ถ้าจีบผู้ชายไม่ติดเคยไปอยู่คนทานะเหมือนคนทานะจะมีแต่แบบผู้หญิงอยู่กันอย่างแบบมีความสุขอะไรอย่างงี้รู้จักชุดแล้วนะเอาล่ะทานะถ้าอย่างงั้นก็เราก็เดินทางไปที่มูเรวาเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องเปลี่ยนไอ้เสื้อตัวนั้นก่อนมาที่โค้ดที่คงจะเป็นประมาณมอมแมมบ้างเนาะวันนี้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะเอาล่ะใส่นี่สิเองเตรียมชุดมาให้ทุกคนเลยหรือไงวะดีๆมันก็เตรียมชุดมาหรือมันตั้งใจจะเอาเราเข้าหมู่บ้านอยู่นะชุดสวยจังชุดสีแดงแดงมันเป็นเครื่องแบบชุดอะไรวะชุดชาวพื้นเมืองแล้วกันเอาฟิตที่มันคืออะไรก็นั่นแหละชุดของชาวบูเบลแล้วกันชาวเมืองโอเคแอนด์ทีปอนไปเปลี่ยนชุดซะบอททอมสุดไปเนี่ยเวลาไม่เคยคอยใครอย่าไม่ยั่วแต่อย่ายั่วมัวยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะ Your farm is this way come me ฟาร์มของเธออยู่นี่ตามฉันมาสิมาถึงไม่ได้ฟาร์มตัวเองเลยคนเล่นไม่เดินไปทางไหนอะไรไงอ่ะมาเดินเองเรายืนมองไอ้ประตูทางเข้าทางเชื่อมกับโคโรฮานะอยู่เลยเฮ้ยใครวะอีผมเขียวยืนจุดๆๆด้วยเว้ยเฮ้ยใครอ่ะอยู่ดีๆก็มันต้องไม่ใช่คนแน่ๆเลยอาจจะเป็นทาวเวอร์สก็อตเทจก็ได้เหมือนที่มีทุกภาพวะนะเราถึงแล้วนี่ไงฝากของเธออย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือชื่อฟาร์มของเธอซะสร้างไหมก็ได้แบบที่เธอชอบ
คงจะมีแมวให้เลี้ยงชื่อฟาร์มมาแข่งกันแน่ใจเหรอแน่ใจสิคะแน่ใจแน่นอน 100% ฟาร์มเนี่ยเป็นชื่อที่ดีนะมันจะต้องเป็นฟาร์มที่ดีแน่ๆเลยใช่ไหมส่วนบ้านของเธออยู่นี่ให้ฉันพาเธอเดินดูรอบฟาร์มหน่อยนะป่าแต่ว่าอย่างแรกเลยให้ฉันอธิบายเกี่ยวกับการเขียบเขยื้อนการมูฟของเธอกับการเดินแล้วว่าเดินยังไงเราต้องถอดเดินกันดีกว่าคือเปลี่ยนระหว่างเดินกับวิ่งได้แต่คือเราเล่นในคีย์บอร์ดเนี่ยเล่นไงวะเปลี่ยนไงวะกดปุ่ม L หรออ้าวอ่านไม่ทันแต่ว่าต้องระวังด้วยนะยูนะตอนนี้รู้แล้วแหละรู้แล้วใช่ไหมว่าจะวิ่งหรือจะเดินยังไง You can also push the B button จังกด B เพื่อกระโดด L กับ B นี่มันเป็นคีย์บอร์ดจะใช้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ก็สามารถเดินไปไหนมาไหนแล้วก็กระโดดได้แล้วตอนนี้เธอก็ไปเดินดูรอบฟาร์มเธอได้แล้วแหละพอเดินเสร็จแล้วเนี่ยไปหาฉันที่ Come stand next to me ยืนตรงหน้าฉันแล้วก็กดบัตเตอร์เอ็นกดบัตเตอร์เอ็นนะคะเข้าใจยังโอเคถ้าอย่างนั้นอย่ารออยู่เลยหน้าตรงนี้เป็นบ้านเธอแล้วเดินไปสิเดินไปที่ไหนวะมาแล้วผมเห็นเฮ้ยแซดคือกระโดดในเมื่อเราขาดไม่ได้เรากระโดดผ่านได้โอ้เป็นอย่างนี้เองตัวคิววิ่งกันนะกระโดดกระโดดไปบ้านแล้วอย่าบอกว่านี่คือบ้านอะจะเข้ายังไงอะเอาอ๋อหรือนี่จะเป็นฟาร์มเออใช่เพราะมันมีถังลมมีที่กินน้ำของเราเองไม่ใช่ละของพวกสัตว์โดดดิเจสามารถพูดกับฉันได้แล้วแน่ดีเป็นคนมีปากก็ต้องพูดได้ดิถ้าเกิดอยากจะคุยกับใครก็ลุกแอปไอเทมหรือว่าจะดูกดดูของให้กดปุ่มเออได้จะให้ปริศนาเหรอมันบอกว่ามีดอกไม้อยู่หนึ่งดอกอยู่สักที่อ่ะอยู่ในฟาร์มของเธอเป็นดอกไม้ได้ค่ะเพราะหาดอกไม้นั้นเจอก็ให้กดเก็บนะซะเอชได้เก็บไม้ดอกเอ้ยนี่ปะการเก็บไอเทมถ้าเกิดกดปุ่มเก็บของอีกครั้งระหว่างที่กำลังถือของอยู่ก็คือโยนของทิ้งนะแต่ว่าไม่ต้องโยนดอกไม้เก็บใส่กระเป๋ากด Y โอ้โหปุ่มอะไรเนี่ยไหนลองใส่ลงในกระเป๋าสิไม่ใช่ปุ่มเด็กแน่ๆเสียแซนกระโดดเอ้ยปุ่มอะไรวะเอ๊ะแน่เลยน่าจะกดดูกระ
เป่าเกิดอะไรขึ้นมีหยุดเกมด้วยอันนี้จะกดปุ่มดูกระเป๋ายังไงดูกระเป๋ายังไงเนี่ยมีดีกดปุ่มดูแล้วก็เกมหยุดเฉยเลยเซฟทูโอสล็อตอะไรอ่ะกดไอคือเซฟหรอแล้วก็ได้ไงท่านนายกเทศมนตรีเก็บของได้แล้วใช่เมื่อกี้ยัดดอกไม้ใส่กระเป๋าแล้วถ้าเกิดอยากจะดูในกระเป๋ากดปุ่ม Xกดเปิดกระเป๋าแล้วเนี่ยตามสบายนี่เจ้าเออหลั่นล้าเลยมาถึงก็ได้บ้านวันนี้เป็นวันที่ยุ่งวุ่นวายมากเลยฉันแน่ใจว่าเธอจะต้องมีงานหนักรออยู่แน่ในการที่จะหลับเนี่ยก็ให้ไปยืนหน้าเตียงนะแล้วก็กดปุ่ม A แต่ถ้าเกิดยังมีพลังงานเหลืออยู่เนี่ยก็ไปถ้าเกิดอยากได้พลังงานเพิ่มเหรอไปที่ชั้นหนังสือแล้วก็ที่ตู้หนังสือแล้วก็ไปที่ห้องครัวหรือเดินถ้าอย่างนั้นฉันไปขอบคุณมากค่ะที่มาแนะนำอะไรหลายอย่างเดินช้าจังก่อแกแล้วก็นี่แหละเดี๋ยวก่อนตุ่นแบ็คเป็นปกกดอย่างนี้วะเอ้ย S นี่เองกด Z คือออกใช้มาส์กดก็ได้เหรอเย้อย่างงี้สบายกว่าคืออะไรอ่ะทำไมมันกดไม่ได้อินโฟข้อมูลอะไร request level beginner outfit ชนิดกบปลาที่จับได้โอ้โหนี่มันเควสนี่นะอะไรอันนี้อะไรที่ซิปเลยเฮ้ยถามท่าซองนี่คืออะไรตายเหรอOf time you have passed out ตอนที่ผ่านพ้นไปไม่อะไร request มี quest ยังไม่มี quest ให้เราทำเลยนอนกดโอเคแล้วนี่อะไรที่เก็บของปะกดดูดินี่เป็นที่เก็บของสามารถเก็บพวกไอเทมไว้ได้ที่ได้ก็ถ้าเกิดเก็บของอะไรนี้มันก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นทีเดียว XMI คืออะไรวะเกิดตู้เก็บของเก็บดอกไม้เอ้ยไม่เอาอะไม่เก็บตอนนี้อะไรปฏิทินอ๋อเดือนที่ This is the calendar each year is made of หรือจะมีสีฤดูนะครับหาว่าดูมันเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าจะมีงานเทศกาลวันไหนบ้างหรือว่าวันเกิดใครบ้างนะใช่ฉันต้องการดูมันแบบเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยแดงๆเขียวๆทำไมมีลูกดาวอะอะไร
ไรอะกอเกียเจอเจียกอเกียเบอร์เดย์อ่านออกเฟยมาโกเบอร์เดย์อ่านเพิ่มเติมได้บ้างแล้วคุกกิ้งเฟสติวัลทำไมคุกกิ้งเฟสติวัลมันน่ารักจังเรียงกันโอ้ยแล้วมีบ่อยด้วยนะเหมือนทุกอาทิตย์มีครั้งหนึ่งป้าวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเยียร์หนึ่งปีที่หนึ่งสปริงด้วยสปริงฮาร์โมนีเดย์ฮาร์โมนีงานเฉลิมฉลองป่ะงานเฉลิมฉลองวันฤดูใบไม้ผลิบอยสกิปช็อกโกแลตทูเกิลอ๋อเป็นวันที่ผู้ชายจะให้ช็อกโกแลตกับผู้หญิงอันนี้ก่อนก็ต้องเป็นวันไวเดย์ใช่ไหมพี่ผู้หญิงจะให้ช็อกโกแลตกับผู้ชาย start at the mountain top อยู่เริ่มงานที่ยอดเขาแอดนูนตอนกลางวันบินเมนดิชให้เอาอาหารมาด้วยอ๋อคุกกิ้งเฟสติวัลไงอาอาคนว่าอะไรชื่ออาไม่ใช่มันอาจจะชื่ออาชก็ได้อาชเบิร์ตเดย์ไม่มีเอ้ยสัตว์เลี้ยงหรอสปริงแอนิมอลเฟสติวัลสตาร์ททาวน์ฮอลล์แอดนูนไปอยู่ที่ทาวน์ฮอลล์ตอนกลางวันไก่ของใครจะเป็นไก่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนอะหมายถึงคลิปสองโนริเบิร์ตเดย์โนริเบิร์ตเดย์เชอะไรวะอ่านว่าอะไรเนี่ยเชอร์ร่าคุกกิ้งเฟสติวัลอีกแล้วอันนี้ให้อ๋อเดี๋ยวก็อ่านคุกกิ้งเฟสติวัลแต่ละทีมันไม่เหมือนกันเว้ยอันนี้ให้เอาขนมหวานเสียงแม่ปวดจุ้มอันนี้สลัดอ๋อกดปฏิเสธเลยเนี่ยอ๋อกดสลัดมีแผนที่ให้ดูแล้วตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่ในบ้านตัวเองถามแม่ครัวมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือจากกันเนาะ You can fit it with any flower ค่ะใส่ดอกไม้อะไรลงไปก็ได้ยังไงก็ตามดอกไม้ก็อยู่ได้แค่ไม่กี่วันก็เลยต้องคอยเปลี่ยนนะไม่เรามีดอกไม้แค่อันเดียวเก็บไว้ขายสิจ๊ะเช็คเยอะอะไรวะ asset สามารถหาได้ว่าจะทำฟาร์มยังไงนะหรือว่าThat's a lot of use for me ประโยชน์มากมีข้อมูลที่มีประโยชน์มากเยอะแยะเลยฉะนั้นก็แน่นอนที่ว่าเราจะต้องมาอ่านหนังสือตรงนี้บ่อยๆมาอ่านเลยแล้วกันอะไรอ่ะนี่หน้าเหมือนมาแล้วเนี่ยอะไรอ่ะเห็นเพื่อนที่เล่นเกมนี้ก่อนนะเขาบอกว่าจะต้องทำให้สองหมู่บ้านนี้กลับมาแบบคืนดีกันเนาะจากที่เห็นประตูที่ถูกปิดล็อกไว้นะว่าแบบไม่ให้สองหมู่บ้านติดต่อกันนี่ไงประตูนี้เนาะและนี่มันก็ยังเป็นหน้าบึ้งอยู่ก็แสดงว่ายังบึ้บบ้ากันอยู่อะไรอ่ะอยากทำอาหารก็ให้มาใช้ที่นี่ Cook with Alice Allow skill to finish your what ingredient to cook with แล้วมันจะออกมาเป็นอาหารได้ยังไง Smell not turn off your ก็ต้องรู้สูตรแหละใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดทำอาหารตามสูตรเนี่ยมันก็จะได้ automatically pick the ingredients for youพอทำอาหารนี่ก็สำเร็จได้เลยเชื่อว่าเก็บไปได้ you can customize by adding more ingredients to the original recipe สามารถใส่อะไรเพิ่มลงไปในพวกสูตรเดิมๆของอาหารได้แล้วถ้าเกิดมันสำเร็จเนี่ยก็จะได้ revise the recipe คืออะไรวะแบบไม่ออกและหลังจากทำอาหารหลายๆครั้งแล้วเนี่ยก็จะได้ inspiration for a new recipe ก็จะได้แรงบันดาลใจเหรอประจำใน inspiration แปลว่าแรงบันดาลใจมีอยู่ตลอดอาจจะเป็นแบบว่า
แบบทำให้คิดคนสูตรอาหารใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะติดๆไปเลยสิโอ๊ยไม่เอาเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่ดอกไม้อยู่เดียวเอ้ยเราทำเป็นอยู่อันเดียวเว้ยคนในสลัดไม่มีอะดิไม่มีไอ้เทอร์นิปมันคืออะไรวะหัวหอมปะไม่รู้เหมือนกันแล้วตู้เย็นไม่มีเลยเว้ยบ้านใหญ่มากนี่อะไรเนี่ยไม่มีห้องน้ำไม่เข้าเลยเหรอคนบ้าอะไรอยู่ได้โดยไม่มีห้องน้ำตายแล้วบ้านเรานี่มันเป็นบ้านไม่สมประกอบชัดๆเลยไม่มีห้องน้ำเนี่ยแย่ๆเอาจะเกิดอะไรเอ้าเดี๋ยวต้องเดินนะเอ้าออกจากบ้านยังไงวะแย่แล้วออกจากบ้านไม่เป็นไอ้จะออกจากบ้านตัวเองไงอะยังไงวะเนี่ยไอ้ตายแล้วแย่เลยเนี่ยออกจากบ้านยังไงอะต้องไปหาวิธีออกจากบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อแย่เลย